สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะดูว่าวันหนึ่งนะคะในช่วงเวลากลางคืนของบล็อกเกอร์อย่างดิฉันเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างแต่น่ามันมากเลยอะตอนนี้เรามาเริ่มเล่าเรื่องดีกว่าน้องฟูเนาะว่าเวลาพี่ขิงกลับมาบ้านเนี่ยพี่ขิงทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเล่นกับฟูก่อนมาถึงก็จะมีการเช็คอีเมลนะคะดูว่าลูกค้าแท็กอะไรมาหรือว่าดูคอมเมนต์ใน YouTube นะคะรวมถึงแบบดูคลิปคุณนู้นดูงานคุณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายช่วงอาทิตย์นานที่สุดรองจากดูหนังก็จะเป็นการตัดต่องานนะคะก็รู้สึกว่าตามีความแบบคล้ำดำอะว่าถึงใช้สายตาหนักมากวันนึงก็คืออ่านหนังสือโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะดูทีวีทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทำงานด้วยพันทำให้นอนดึกไปอีกนะคะเขาบอกว่ามีผลไม้ที่สามารถทำให้ตาของเราดูกระจ่างใสขึ้นได้นะคะที่ฮิตก็จะเป็นแตงกวาแอปเปิ้ลด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปท็อปดีกว่าไปซื้อของที่ท็อปดีกว่าไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะคะจ้าก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมหรือว่ามีอะไรที่ขิงคิดว่ามันน่าจะแบบแก้ขอบตาดำของดิฉันได้บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้เรามาตามหาวัตถุดิบไปประกอบตานะคะอันนี้แล้วกันมาชอยแอปเปิ้ลฟูจิเย่คือทุกคนคะตอนนี้จริงๆแล้วขิงอยากได้แตงกวาแต่ว่าแตงกวาหมดเราก็เลยได้แค่แอปเปิ้ลนะคะตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วเย่มีแอปเปิ้ลเพราะว่าแตงกวาหมดโอเคค่ะตอนนี้นะคะขิงก็กลับมาถึงบ้านแล้วพร้อมกับแอปเปิ้ลแผงนี้นะคะฝันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็วางใต้ตาอย่างนี้ใช่ปะอันนี้ก็มาอยู่ในห้องนอนกับแอปเปิ้ลนะคะเป็นวันที่1ที่จะลองใช้ผลไม้แล้วก็ของจากธรรมชาติมามาร์คขอบตาที่คล้ำมากตอนนี้คือมันตี1กว่าละไม่มีเวลาดูหนังแน่นอนเพราะฉะนั้นเราคิดจะแล้วนอนเลยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมแต่คิดรู้สึกว่ามันใหญ่เกินอยากกินแอปเปิ้ลแล้วคือแบบมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคืนเราจะนอนอยู่แต่ท่าเนี้ยนึกออกไหมขึ้นไหนค่ะอันนี้เป็นเวลา8 โมงเช้าแอปเปิ้ลคือโหลดหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ทำมากถึงมากที่สุดหน้าก็คือมีความเหนียวจากแอปเปิ้ลอยู่โอ้ยเฟลขิงจะไปตามหาแตงกวาจะซื้อแตงกวามาเพราะว่ามีเดี๋ยวคนบอกว่าแตงกวามันจะทำให้ขอบตาแบบหายคล้ำลงได้วันนี้จะไปหาซื้อให้ได้แล้วก็จะมาลองใช้ให้ดูกันนะจ๊ะโอเคอันเนี้ยก็คือเป็นแตงกวาแบบปกติเลยนะซึ่งอีชันอ่ะหายากมากกำลังคิดอยู่ว่าการที่เราจะทำให้ขอบตาของเราไม่คล้ำมันต้องยากขนาดนี้เลยหรอวะต้องมาแบบหาซื้อของแล้วก็ต้องมาฝานประมาณนี้โอเคแต่กลิ่นน้องแตงกวาคือเขียวมากเลยนะซึ่งมันดูง่ายมากเลยอะแต่ถือความเป็นจริงแล้วเราต้องเสียแตงกวาลูกหนึ่งนะคะเพื่อตาสองข้างนะคะขิงกับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับการออกไปซื้อเลยอะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมีแค่น้องแตงกวานี่นี่อย่างเดียวนะเมื่อวานแอปเปิ้ลอย่างเดียวนะคะก็ในส่วนของการใช้แตงกวานะคะถ้าขิงลองแบบปิดทั้งตาเลยก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ซึมเข้าไปในผิวเท่าไหร่คือเคิร์ฟของมันอะสงสัยอาจจะเป็นอันเล็กไปแต่ว่าเคิร์ฟของมันไม่แนบไปกับผิวอะค่ะกลิ่นของแตงกวามันไม่ได้สบายจมูกมากนักเอาดีๆมันค่อนข้างลื่นอะโอเคอ๋อไม่ดูหนังไม่ได้เลยโอเคค่ะตอนนี้ก็หนังจบแล้วนะคะเป็นเวลา1 กว่าขอตัวนอนก่อนบ๊ายบายกว่าทำมาร์คหลุดหมดเลยแต่ว่ามันก็รู้สึกเย็นดีอะค่ะรู้สึกเหมือนแบบมีความชุ่มชื่นนิดนึงนะคะมันไม่เวิร์กอะยากกับการที่จะให้ว่าแตงกวาติดกับขอบตานะอันนี้เป็นการทดลองของวันที่2กับแตงกวานะคะซึ่งขิงโหวตว่าโนโอเควันนี้วันที่3นะคะคืนที่3แล้ว ตอนแรกขิงคิดว่าขิงจะเอาน้ำแข็งมาใช้นะคะแต่ก็รู้อีกทีนึงว่ามันคงจะเลอะเทอะที่นอนแน่เพราะว่ามันละลายแล้วมันก็คงจะเปียกอะต้องมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ได้แล้วอะปกติขิงเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้อะไรในเซเว่นเท่าไหร่ยกเว้นของที่แบบจำเป็นหรือว่าเคยใช้แล้วอะแต่ว่าตัวเนี้ยแสนดีมากอะเราก็รู้สึกแบบเราเป็นบล็อกเกอร์เราก็ควรจะรู้จักมันเราก็ควรจะลองใช่ไหมคะเปิดมานะคะมันก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะ
ลักษณะน่ารักมากคือเล็กๆกระทะรัดพกพาได้นะคะสามารถใช้ได้แบบต่างจังหวัดอะไรนี้นะคะ Natural 99.5% เลยนะปัญหาตาคล้ำถุงใต้ตาตาอ่อนล้าสามารถทาตาปากและใบหน้าได้หรอเฮ้ยคือยังไงนะสามารถทาริมฝีปากได้ด้วยนะคือเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังข้างหลังแล้วกันเอาง่ายๆเลยเพราะว่าเขาเขียนว่าเซรั่มบำรุงรอบดวงตานะคะที่ภาษาคุณค่าของเบอร์รี่พันดีประกอบด้วยเบอร์รี่7ชนิดคือบิวเบอร์รี่แบล็คคอร์เรนต์แรนเบอร์รี่ช็อกเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และอะซาอิเบอร์รี่สารสกัดจากแตงกวาและว่านหั่นจระเข้ไม่ต้องหั่นว่านหั่นจระเข้และแตงกวาแล้วนะคะเย้ผิวจะสว่างกระจ่างใสขึ้นเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะคือขิงก็แบบเป็นคนขอบตาขำอ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ขอบตาแล้วกันเพราะว่าผิวหน้าขิงค่อนข้างเป็นคนแพ้ง่ายขิงจะแบบไม่อยากไม่กล้าลองเท่าไหร่พอบิดแล้วก็กลับด้านฝาอีกด้านนึงอะตอนแรกมันจะเป็นแบบติดกันอย่างเงี้ยแล้วพอเราแกะออกใช่ป่ะเราก็หมุนอีกด้านนึงมันจะเป็นกลมๆเราก็สามารถแบบคีปปิดได้ต่อดีเห็นไหมเฮ้ยไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะสีมันค่อนข้างจะเป็นอมม่วงๆนิดนึงนะคะน่าจะเกิดจากการที่แบบกัดจากเบอร์รี่เนาะมันก็จะสีแบบม่วงๆตุ่นๆอย่างนี้ถูกแล้วนะคะแต่พอเกลี่ยแล้วก็ประมาณนี้นะคะเฮ้ยเย็นอะเฮ้ยรู้สึกดีอะรู้สึกเย็นรู้สึกว่าพอเราแบบบอมเนื้อเซรั่มอะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบซึมเข้าผิวดีอ่ะรู้สึกดีจังรู้สึกดีจังโอ้ขิงเขาทดลองใช้ตัวนี้นะคะอีกประมาณ3วันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขอบตาของขิงเนี้ยจะดูดีขึ้นไหมยังไงนะคะขอตัวไปดูซีรีส์ก่อนเพราะว่าเห็นทีวีอยู่ด้านหลังแล้วอดใจไม่ไหวบ๊ายบายไงมันอ้วนวันนี้คือวันที่3นะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้สมูทโทไปไม่รู้ว่าคิดเป็นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันสว่างขึ้นมีความแบบคล้ำน้อยลงนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ล้าตาเวลาตื่นมาอย่างเงี้ยปกติเวลาตื่นมาตาจะเหมือนแบบเปิดไม่ค่อยขึ้นจะมีความแบบลืมยากจะมีความหนักอะค่ะแล้วก็มองแล้วก็จะแบบไม่สดชื่นมัวมัวหมดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมการแค่ทาเซรั่มใต้ขอบตามันถึงทำให้ตาสดชื่นได้นะแต่มันสดชื่นจริงๆนะตอนนี้ขิงรู้สึกดีมากคือตื่นมาแล้วแบบเฟรชมากแล้วขิงรู้สึกจริงๆว่ามันลดน้อยลงนะอยากให้ลองไปดูกันเพราะว่าขิงก็ลองใช้อันนี้คือการบังเอิญเจอแล้วก็แบบคิดว่าของในเซเว่นจะดีอันนี้คือเรื่องจริงนะทั้งคลิปขิงถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์ซะส่วนใหญ่เลยนะคะคืออยากให้เพื่อนๆเห็นความแบบเรียวมากๆอยากเช็ดไม่อยากเซตแสงไม่อยากเซตฉากอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าแบบมาขายของอะไรเงี้ยที่รู้สึกมากๆที่แบบชัดๆเลยก็คือดวงตาไม่ล้าแล้วนะต่อก่อนกับวันข้างหน้าก่อนที่ฉันได้นะคะโอเคเราไปหาดูนะคะตอนนี้ขิงซื้อที่เซเว่นนะคะตก249 บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขิงจะทิ้งเพจของเขาไว้เขาก็มีเพจให้ซื้อออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย